ประสิทธิภาพของชุดลม4ฮีทไปท์และ6ฮีทไปท์มีความแตกต่างกันมากแค่ไหนคลิปนี้มาดูกันครับสำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับชุดลมนะครับที่เป็นลักษณะของ Dual Tower และ Single Tower นะครับโดยเป็นแบบ4 Heat Pipe และ6 Heat Pipe นั่นเองนะครับกับรุ่นใหม่จากแบรนด์ Deep Cool เลยฮะ AK 400และ AK 620ทั้ง2รุ่นเป็น Digital Series นะครับ Digital Series เนี่ยก็คือมีจอบอกอุณหภูมิด้วยอยู่ที่บนของ Heat Sink เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบนะครับชุดลมขนาดเล็กกับชุดลมขนาดใหญ่เนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโดยในส่วนของ AK 400เป็นชุดลมแบบ Single Tower มี4 Heat Pipe พร้อมกับพัดลม1ตัวนะครับส่วน AK 620มาพร้อมกับ Heat Pipe จำนวน6เส้นและเป็นแบบ Dual Tower และพัดลม2ตัวนะครับแน่นอนว่าประสิทธิภาพของ AK 620น่ะดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่จะดีกว่ามากน้อยแค่ไหนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นครับเราไปดูรายละเอียดของตัว Heat Sink กันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับและนี่ก็คือตัวกล่องของทั้ง2รุ่นนะครับอย่างที่บอกไปครับว่า AK 400คือ4 Heat Pipe และ AK 620คือ6 Heat Pipe นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจริงๆมีรุ่นแบบปกติที่ไม่ใช่จอดิจิตอลออกมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาเพิ่มเติมคือเรื่องของจอดิจิตอลแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประสิทธิภาพของ4 Heat Pipe และ6 Heat Pipe เนี่ยจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับที่สำคัญครับตัว4 Heat Pipe เนี่ยมาพร้อมกับพัดลม1ตัวแต่6 Heat Pipe ครับชุดนี้มาแบบ2 Tower กับพัดลม2ตัวด้วยกันนะครับความแตกต่างจะมีแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากเอาตัว4 Heat Pipe ตัวเล็กกันก่อนเลยนะฮะนี่คือAK 400 Digital นี่คือรายละเอียดสเปคทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าสำหรับตัวนี้รองรับซ็อกเก็ตใหม่ๆ1700ของ Intel ก็ได้หรือว่าจะเป็น AM5 จาก AMD ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวสินค้ามีความสูงอยู่ที่156มิลลิเมตรฮีทไปครับ4เส้นครับพัดลม120มิล1ตัวนะครับโดยรอบพัดลมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1,850 รอบบวกลบ 10% นะครับค่า Airflow อยู่ที่ 68.99 CFM และ Air Pressure อยู่ที่ 2.19 โดยสเปคเรื่องของพัดลม AK 620และ AK 400เท่ากันรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัว AK 620จะมี2ตัวด้วยกันนะครับอ่ะประมาณนี้ในเรื่องของตัวสเปคนะครับเรามาดูของอุปกรณ์ต่างๆกันก่อนนะครับกับตัวโปรดักต์นะฮะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขาซ็อกเก็ตต่างๆนะครับแบ็คเพลทต่างๆติดตั้งง่ายครับถ้าเป็นชุดลมไม่ซับซ้อนแล้วก็จะมีคู่มือการติดตั้งครับใครที่อาจจะเป็นมือใหม่หรือว่ายังไม่เชี่ยวชาญครับดูคู่มือก็ไม่ยากครับมีหมดเลยทั้ง AMD ทั้ง Intel นะครับในการติดตั้งถือว่าง่ายนะครับสำหรับชุดลมเนี่ยง่ายมากป๊าบโอ้โหนี่คือ AK 400นะดูครับโอ้โหให้ดูเต็มๆจะสังเกตว่าตัวขอบพัดลมกับตัวฮีทซิงค์เนี่ยพอดีกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีโคฟเวอร์ขึ้นมาปิดซึ่งก็จะระนาบติดกันเลยซึ่งส่วนสูงโดยรวมก็คือ156มิลลิเมตรถือว่าดีมากนะครับกำลังดีเลยกับส่วนสูงขนาดนี้เพราะว่าเคสทั่วๆไปเนี่ยรองรับอยู่ที่ประมาณสัก160มิลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีปัญหาฮีทซิงค์ซีฟินโอ้โอ้โอ้ผมทำซิลิโคนมันเลอะเออผมไม่ได้สังเกตโอเคเดี๋ยวเรามาเช็ดกันอีกทีฮะโอ้โหนี่ฮะเขาฉาบซิลิโคนมาแล้วแล้วไอ้ตัวนี้มันหลุดแล้วผมไม่ได้ดูครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาฉาบใหม่นี่ฮะหน้าสัมผัสเขาเนี่ยโอ้โหเลอะเลยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เคลือบเรียกว่าไดเรกโดยตรงลงกระดอง CPU เลยนะครับฮีทไปจะเป็น4เส้นด้วยกันแล้วก็ฮีทซิงค์ดำหมดด้านบนตรงนี้ครับนี่ที่เป็นแผ่นตรงนี้จะเป็นดิจิตอลนะฮะจะแสดงเรื่องของอุณหภูมิเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันตรงแค่ไหนนะครับสายฮะก็จะมีเพิ่มเติมปกติถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับก็จะมีแค่สาย PWM นะครับเพราะว่ามันมีแค่จ่ายไฟเลี้ยงให้พัดลมแต่พอมันเป็นรุ่นดิจิตอลมันจะมีสายเพิ่มเติมเข้ามาอีกจะมีสาย ARGB 5V ครับคล้ายๆพวกไฟพัดลมนั่นแหละนะฮะแล้วก็
มีอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวคอนโทรลครับเป็นสำหรับ USB เสียบลงบนเมนบอร์ดนะครับเป็นแบบ internal นะครับก็จะมี2ส่วนนั่นเองนะฮะก็คือตัวไฟ ARGB แล้วก็ส่งข้อมูลนะครับน่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมินี่แหละอ่ะประมาณนี้ฮะแหมโอเคก็อันนี้เป็น AK400 เดี๋ยวเราปิดฝาครอบแล้ววางเข้าไปถึงแม้มันจะเลอะแล้วก็ตามนะฮะอ่ะนี่ครับเรามาต่อกันที่ AK620 Digital ครับก็ลักษณะดีไซน์กล่องเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นพอสมควรเพราะว่ามันเป็นแบบ Dual Tower นะฮะและตรงนี้ฮะก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดสเปคซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจะเหมือนกันหมดเลยนะในการรองรับซ็อกเก็ตต่างๆนะครับแต่ที่จะแตกต่างกันก็คือเรื่องของไซส์นะครับตัวนี้มีความสูงอยู่ที่162 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกซื้อตัวนี้ก็ต้องดูให้ชัวร์นะครับว่าเคสคุณเนี่ยรองรับที่ความสูง162หรือเปล่านะครับก็ต้องเป็นเคสที่อย่างน้อยก็165ฮีทไปครับมี6เส้นนะครับพัดลมสเปคเดียวกัน12เส้น1850รอบ CFM อยู่ที่ 68.99 และ Air Pressure นะอยู่ที่ 2.19 นะครับประมาณนี้ครับเหมือนกันเลยแล้วก็ความต่างอย่างนึงคือมีพัดลมมาให้2ตัวนะครับจะเป็นแบบ Dual Tower นะครับก็คือเป่าทั้ง2ที่ซิงค์แยกกันเลยเอาละทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับเขาก็จะมีแยกในส่วนของนี่ฮะเป็นกล่องพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกขาซ็อกเก็ตนั่นแหละหลักๆนะครับก็จะประมาณนั้นแล้วก็เป็นตัวฮีทซิงค์ซึ่งก็จะประกบพัดลมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคอันนี้เขาไม่ได้ฉาบซิลิโคนมานะไม่เหมือนรุ่น AK400 นะครับเขาจะฉาบซิลิโคนมาให้แล้วนี่เราให้ดูก่อนเลยฮะเห็นปะเขาก็แปะสติ๊กเกอร์เอาไว้นะครับที่ตรงนี้อย่าลืมเอาออกด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องแถมซิลิโคนขอดูซิลิโคนเขาหน่อยครับเป็นยังไงบ้างนะนี่ซิลิโคนหลอดใหญ่เลยครับนี่คือซิลิโคนของเขา1หลอดใหญ่ๆโอเคที่เหลือก็เป็นพวกขาซ็อกเก็ตยึดต่างๆแล้วก็เป็นสายวายนะครับสำหรับใช้กับพัดลมนะครับนี่ก็เอาไว้ให้รวบให้เหลือ1เส้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียบแล้วก็แยกคอนโทรลอะไรให้วุ่นวายนะครับมาเราวางได้แล้วครับนี่โอเคเปิดมันออกมาครับปั๊บปั๊บสายมันก็จะเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับนี่คือ AK620 นะฮะด้านบนก็จะเหมือนกันแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะครับนี่จะเป็นจอดิจิตอลแต่ว่าตัวจอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเท่าๆกับตัว AK400 นะครับแล้วก็พัดลมสังเกตครับเขาจะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วระนาบของขอบเท่ากันหมดก็คือ162นะครับจะพอดีเลยตัวตรงกลางนะครับจะเรียกว่าต่ำลงไปเล็กน้อยส่วนตัวด้านนอกนะครับก็จะพอดีขอบด้านบนนะฮะเป็นแบบสี่เหลี่ยมพอดีเป๊ะนะครับ1850รอบไม่มีไฟนะครับโดยไฟเนี่ยจะไปขึ้นที่ขอบเหมือนกันนะตัว AK400 ก็เหมือนกันสังเกตครับขอบตรงนี้ฮะจะขึ้นไฟซึ่งสามารถปรับคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดได้นะครับโดยเขาจะมีสายที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นสาย ARGB แบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นสายไฟแบบนี้นะครับ 5V ARGB ควบคุมไฟและที่เหลือก็จะเป็นสายพัดลมสายพัดลมจะมี2เส้นครับเชื่อมต่อเป็นสายวายเอาที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะครับและเรื่องของฮีทไปครับ6เส้นครับนี่ฮีทไป6เส้นเต็มๆไปเลยในการระบายความร้อนเขาก็จะแยกทาวเวอร์ออกเลยนะแยกเป็น2ชุดนะครับเป่าอัดกับพัดลม2ตัวเย็นกว่าแน่นอนครับแต่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันเย็นกว่ามากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็เหมือนกันครับสายสำหรับ USB แบบ internal นะครับเชื่อมต่อลงเมนบอร์ดนะครับนี่เพื่อส่งสัญญาณเรื่องของจอดิจิตอลที่ด้านบนนะประมาณนี้นะครับคร่าวๆรูปลักษณ์ดีไซน์นะฮะแต่ว่าเวลาเราขันน็อตมันจะต้องแกะออกนะครับฝาซึ่งฝามันเป็นแม่เหล็กนะครับนี่มันสามารถถอดออกนี้ได้นะเป็นแบบแม่เหล็กครับก็ถือว่าเป็น cover ปิดไปด้วยนะครับซึ่งตอนติดตั้งเราจะต้องถอดออกก่อนเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับนี่พัดลมมันบังพอดีนะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของการติดตั้งครับมาเดี๋ยวเรามาเทียบกันใกล้ๆนะครับเวลาวางจริงๆเนี่ยอันนี้มันจะยกสูงกว่าเพราะว่ามันมีพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับนี่
แต่มันจริงๆก็ต่างกันประมาณกี่มิลอ่ะ6มิลเหรอนะครับ156และ162แล้วดูไซส์ดูขนาดครับ Duo Tower และ Single Tower นะครับ1พัดลมและ2พัดลมอ่ะประสิทธิภาพต่างกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับเอาล่ะผมจะไปทำการติดตั้งแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพกันครับเรามาดูสเปคที่เราใช้ทดสอบกันดีกว่านะครับก็ตัวนี้เป็น Intel Core i5-12600K Max TDP อยู่ที่125วัตต์นะครับตัวนี้เป็น10คอร์กับอีก16เทรดก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะกับ i5 Gen 12นะฮะเมนบอร์ดครับเป็น ASLOG Z690 Phantom Gaming 4 D5 นะครับก็คือรองรับ DDR5 นั่นเองครับแรมเป็น DDR5 16GB ครับบัส 4,800 เป็นแรมของ OCPC นะฮะกราฟิกก็จะมี2ส่วนครับเป็น USD Graphic 770แล้วก็Radeon RX 6900 XT หลักๆแล้วแน่นอนว่าเราก็โฟกัสเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของ CPU นะแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลการทดสอบครับเรามาดูเรื่องของฟีเจอร์ของเขาเรื่องของไฟ RGB กันนะครับว่าในการปรับแต่งไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการเปิดซอฟต์แวร์ของ ASLOG นะเนื่องจากว่าเราใช้เมนบอร์ด ASLOG นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่มันควบคุมปรับแต่งไฟจากแบรนด์ ASLOG นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าปรับแต่งแล้วนะฮะจะสังตอนนี้เราอยู่ในโหมด Rainbow ครับเราลองกดปิดดูก่อนปั๊บนี่ฮะไฟในเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีไฟของพัดลมด้วยนะในส่วนของเคสนะแต่ว่าตัวพัดลมของ CPU Cooler ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีไฟแต่อย่างใดนะครับแต่มันจะมีไฟส่วนเดียวครับ2ส่วนละกันเป็นที่ขอบด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะครับตรงสันนะครับฝั่งนู้นไม่มีนะจะมีแค่2 ส่วนตรงนี้ด้านบนและด้านล่างนั่นเองครับลองมาปรับดูนะครับเป็นสเตติกครับแล้วก็เปลี่ยนไฟครับเป็นสีแดงเห็นป่ะค่อนข้างดีเทคได้รวดเร็วเลยนะนี่สีโลโก้ประมาณนี้ฮะเข้ากับคอนเซปต์แรมก็ซิงกันอยู่ด้วยนะครับถือว่าเสถียรแล้วอันนี้เป็นลูกเล่นนะครับกระพริบลมหายใจฮะไซเคิลก็จะวนลูปสีไปเรื่อยๆแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันกระพริบเปลี่ยนสีนะไม่ใช่เป็นการเฟดและนี่คือการแรนดอมสีครับเรนโบว์นีออนฮะโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ในเรื่องของการปรับแต่งไฟนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือรองรับไฟ ARGB ด้วยแต่สำหรับใครที่มีบอร์ดรุ่นเก่าไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อ ARGB เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาตัวแปลงหาฮับแปลงเอานะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องเชื่อมต่อด้วยสายไฟ 5V นะที่เราให้ดูเมื่อช่วงต้นคลิปนั่นเองก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับหน้าจอดิจิตอลก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันเชื่อมต่อแบบ internal USB นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับไฟ RGB แต่ว่าถ้าคุณใช้บอร์ดรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่มีช่องเชื่อมต่อมันก็จะไม่มีไฟตรงสันขอบตรงนี้เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เอาละต่อมาครับอีกหนึ่งส่วนที่เราอยากให้ดูก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ของเขาโดยซอฟต์แวร์เขาเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีหน้าต่างหน้าตา UI อะไรสวยๆนะครับมันเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้เลยเนี่ยคุณเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์เขาใช่ไหมครับมันก็จะมีไอคอนเล็กๆคุณดับเบิลคลิกมันไม่มีอะไรขึ้นนะครับคุณคลิกขวาครับมันถึงจะขึ้นมานะครับเป็นโหมดเมนูต่างๆซึ่งก่อนการติดตั้งเนี่ยหากคุณไม่ได้ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ตัวไดรเวอร์ตัวนี้มันจะไม่โชว์ตัวหน้าจอดิจิตอลนะครับคุณจะต้องติดตั้งก่อนอันนี้ก็จะเจอชื่อรุ่นนะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมทดสอบกับ AK400 เนี่ยมันก็โชว์เป็น AK620 นะผมคิดว่าซอฟต์แวร์เขาอาจจะยังใหม่มากนะครับหน้าต่าง Windows อะไรมันยังไม่มีมาให้ใช้งานเลยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเอาไว้ใช้งานเบื้องต้นก่อนผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีการพัฒนาแน่นอนนะครับก็จะมีในส่วนของดิสเพลย์เนี่ยจะมี2ส่วนนะครับเป็น temperature กับ use ก็คือเหมือนการใช้พลังงานนะครับเราลองกดให้ดูปั๊บเห็นป่ะก็ใช้พลังงาน CPU ไป6% ประมาณนี้หรือจะให้มันออโต้มันก็จะสลับไปเรื่อยนะครับให้ดูฮะเดี๋ยวพอมันเป็นอุณหภูมิแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานอ่ะแค่นี้นะครับ temperature ก็จะแบ่งเป็นองศาเซลเซียสหรือว่าเป็นฟาเรนไฮต์ก็ได้ alarm control ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการแจ้งเตือนสถานะในการใช้งานหากมีความร้อนมากเกินไปนะครับอย่างอันเนี้ยเขาตั้งไว้ที่ประมาณ90 องศาถ้ามันเกิน90 องศาขึ้นไปมันจะกระพริบ
ก็คือให้เรารู้ว่าเอ้ย CPU คุณร้อนถึง90แล้วนะณตอนนี้นะฮะก็ถือว่าดีนะอันนี้ดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิด Windows แล้วให้มันรันโปรแกรมเลยก็ควรจะติ๊กเอาไว้ครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดตัวโปรแกรมให้วุ่นวายนะครับซัพพอร์ตก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขาอัปเดตแล้วก็เวอร์ชันต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องของภาษาแล้วก็รีบูท Exit ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ซับซ้อนเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับก็รอดูอนาคตว่าจะมีการพัฒนาเรื่องของตัวหน้าตาโปรแกรมอีกหรือเปล่าเอาละเราถึงขั้นตอนการทดสอบแล้วนะครับในการทดสอบครับเราจะทดสอบเหมือนกันหมดเลยนะฮะระหว่าง AK 400กับ AK 620นะครับมาเปรียบเทียบกันว่าความต่างของอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญครับเราจะเปิดโหมดเป็นออโต้เลยเราจะไม่ได้เปิดเป็นฟูลโหลดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันช่วงท้ายครับได้เห็นผลทดสอบไปแล้วนะครับระหว่าง4ฮีทไปท์และ6ฮีทไปท์ที่เป็นแบบ Duo Tower และ Single Tower นะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมที่เราทดสอบกับ i5-12600K ความแตกต่างอยู่ราวๆประมาณ 5-6 องศานะครับในการเทสแบบ Cinebench R23 หรือจะเป็นการเทสเล่นเกมการเอ็กพอร์ตรูปภาพก็แล้วแต่นะครับโดยประมาณนั้นแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆครับในการรัน Cinebench R23 ครับ AK400รันรอบพัดลมแบบฟูลสปีดเลย 1,850 รอบแต่ AK620 อยู่ที่ประมาณ 1,300 ถึง 1,400 รอบต่อนาทีนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของ AK620 ยังไปได้อีกความร้อนที่ควบคุมอยู่นั้นยังไม่เกินประสิทธิภาพของตัว CPU cooler นั่นเองแต่ AK400 กำลังดีคุมอุณหภูมิได้ดีและรอบพัดลมสูงสุดแต่ว่ารอบสูงสุดของเขาเนี่ย 1,850 รอบเสียงรบกวนไม่มีเลยครับโดยเฉพาะ AK400 แต่ถ้าเกิดเป็น AK620 จะเริ่มมีเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะว่ามีพัดลม2ตัวนะครับเอาแบบโดยสรุปเรื่องของประสิทธิภาพก่อนนะฮะคือถ้าเกิดคุณใช้อย่าง CPU i5-12600K เนี่ย TDP อยู่ที่125วัตต์ AK400 เอาอยู่ครับสบายๆ Run Cinebench ยังไม่ถึง90องศายังไม่ถึง80องศาเลย70ต้นๆเท่านั้นถ้าหลายคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดผมใช้กับ i5-13500 จะได้ไหม i5-13500 กินไฟต่ำกว่า i5-12600K ที่เราเทสอีกเพราะฉะนั้นกำลังไฟที่ประมาณ 150-160 วัตต์ผมว่ายังเอาอยู่นะครับสำหรับตัว AK400 แต่ AK620 แน่นอนว่า i5-12600K เนี่ยสบายเหลือๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันรองรับ CPU ที่กำลังไฟสูงกว่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็น i7 Gen 13ก็สามารถใช้งานได้นะครับกับ CPU Cooler Duo Tower แบบนี้ผมคิดว่าน่าจะ200วัตต์ต้นๆได้เลยอ่ะในการควบคุมอุณหภูมินะครับเอาล่ะทีนี้ในส่วนเรื่องของจอมอนิเตอร์ด้านหน้าที่บิ้วเข้ามาในส่วนของ Heat Sink นะครับ
ถามว่าตรงไหมกับอุณหภูมิที่ซอฟต์แวร์แสดงผลมันตรงครับแต่มันก็ไม่ได้เรียลไทม์ตามหน้าฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ขนาดนั้นแต่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนมากเท่าไหร่และเรื่องสุดท้ายเรื่องของขนาดนะครับก็ดูให้ดีว่าไซส์เคสของคุณเนี่ยรองรับ CPU Cooler ที่ความสูงเท่าไหร่AK 620อยู่ที่162มิลลิเมตรและ AK 400อยู่ที่157มิลลิเมตรต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเคสคุณรองรับ165มิลลิเมตรขึ้นไปทั้ง2ตัวสบายๆติดตั้งได้นะครับแล้วก็เรื่องของแรมตัวนี้เนี่ยแรมเราติดเป็นแรมซิงก็สูงเหมือนกันนะเป็น OCPC แต่พอดีเป๊ะนะครับพัดลมไม่ชนเราไม่ต้องขยับพัดลมขึ้นเลยอ่ะมันพอดีพอดีมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้แรมซิงค์ธรรมดาทั่วไปแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดของ AK Digital Series ระหว่าง Single Tower และ Duo Tower นะครับหลายคนก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าเราควรเลือกใช้รุ่นไหนเอาแบบสรุปอีกทีนึงคือ AK 400เนี่ย i5 Gen 12 Gen 13กำลังดีส่วน AK 620 i7 Gen 12หรือ Gen 13กำลังดีนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ